ทางโดยสารในรูปแบบไหนครับที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของโลกจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมานะครับก็พบว่าการเดินทางโดยเครื่องบินมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ต่ำที่สุดครับและล่าสุดนะครับประเทศไทยก็ได้มีนวัตกรรมใหม่ที่เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาด้านในเลยครับสวัสดีครับพี่เพียร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นเสียงบุคคลท่านนี้นะครับและหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการเรื่องจริงผ่านจอมาตลอด12ปีเนี่ยอาจจะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ได้เห็นหน้านะฮะพี่เฟียสพี่เชษฐ์ผู้ตานี่ก็เป็นคนที่บรรยายเรื่องจริงผ่านจอมาตลอด12ปีนะครับตั้งแต่ตอนแรกจนปัจจุบันนี่ครับครับพี่เฟียสครับอีกบทบาทหนึ่งของพี่เฟียสนี่ก็คือเป็นนักบินด้วยครับผมเรียนจบหลักสูตรนักบินพลเรือนนะครับครับที่หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศหรือฝูงบิน6-4ก็จบมาปีนี้9ปีแล้วครับครับนอกจากสนใจทั้งเรื่องของโทรทัศน์แล้วก็ยังสนใจเรื่องของการบินด้วยนะครับเรื่องบินนี่สนใจมานานแล้วควบคู่กับโทรทัศน์นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องซิมูเลเตอร์เนี่ยต้องบอกคุณหนุ่มก่อนว่าแต่ละสายการบินในเมืองไทยเนี่ยหลายสายการบินก็มีเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่แบบนี้ครับเป็นแบบสำหรับเอาไว้ฝึกนักบินโดยเฉพาะแต่แบบนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่อยากจะมีประสบการณ์ทางด้านการบินมาบินได้นะครับแล้วก็มีความเสมือนจริงมากได้รับการรับรองคำว่ามากเนี่ยจากนักบินจริงๆที่เคยบินเครื่องแบบนี้ด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไอ้ย่านี่จำลองเสมือนจริงจากเครื่องบินรุ่น Boeing 737-800 ครับเครื่องซิมูเลเตอร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะมีหน้าที่ในการจำลองการบินเพื่อให้นักบินได้ทดสอบวิเคราะห์ประเมินและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นอย่างเช่นไฟไหม้เครื่องยนต์เครื่องบินฟ้าผ่าในขณะทำการบินเครื่องยนต์ดับหรือพังความดันในเครื่องลดลงเจอสภาพอากาศแปรปรวนในขณะลอดลงจอดและถ้าหากนักบินได้รับการฝึกฝนและผ่านสถานการณ์แบบนี้จากเครื่องซิมูเลเตอร์อยู่บ่อยครั้งก็จะทำให้ความปลอดภัยมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซิมูเลเตอร์เนี่ยเป็นห้องที่จำลองการบินแบบเสมือนจริงของเครื่องบินพาณิชย์ทันสมัยห้องนี้เราสามารถที่จะcreate scenario ขึ้นมาว่าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าเครื่องยนต์มีไฟไหม้อยู่แล้วนักบินเองก็จะต้องมาฝึกซ้อมว่าทำยังไงเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆได้เครื่องซิมูเลเตอร์ที่เป็นเครื่องฟิสิกส์ส่วนใหญ่เนี่ยจะฝึกในการทำงานคู่กันจะต้องทำอะไรกันบ้างเพราะว่ามีสิ่งที่ต้องทำเยอะนะครับในห้องนักบินกัปตันจะต้องทำอะไรครับแล้วก็โคไพลอตเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างปัญหาอื่นๆที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงส่วนมากก็จะมีรวมๆกันจากสภาพของเครื่องบินแล้วก็สภาพอากาศครับครับอย่างเช่นเครื่องบินเกิดเครื่องยนต์เกิดเครื่องยนต์ของเครื่องบินเกิดเพลิงไหม้ครับหรือว่านักบินไม่สามารถทำการกางล้อของเครื่องบินออกมาได้พวกปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็เกิดทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับหลายครั้งที่อุบัติเหตุของเครื่องบินมักจะเกิดขึ้นหลายครั้งสามารถช่วยเหลือได้แต่หลายครั้งก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ชมครับตอนนี้เรื่องจริงผ่านจอก็กำลังจำลองสถานการณ์ในห้องซิมูเลเตอร์นะครับเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินตกนะฮะที่สนามบินภูเก็ตเมื่อประมาณ5ปีก่อนซึ่งเราจะจำลองทั้งเรื่องของปริมาณฝนนะครับทิศทางลมแล้วก็ทัศนวิสัยให้เสมือนจริงมากที่สุดนะครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุทางเครื่องบินเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตครับเที่ยวบินนั้นมีผู้โดยสารนักบินลูกเรือทั้งลำรวมทั้งสิ้น130คนหลังเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตประมาณ90รายและเหลือผู้รอดชีวิตออกมาได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเสมอนะครับและอุบัติเหตุเครื่องบินตกนั้นก็มักจะสร้างความเสียหายที่ใหญ่กว่าอุบัติเหตุชนิดอื่นๆมากเลยทีเดียววันนี้เรื่องจริงผ่านจอจะพาท่านผู้ชมไปพบกับมนุษย์กระดูกเหล็กเขาโกงความตายมาจากเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อ5ปีก่อนมาได้ครับรอยแผลไหม้และรอยแผลผ่าตัดเกิดขึ้นทั่วร่างกายการผ่าตัดนับร้อยครั้งเข้าออกโรงพยาบาลอีกนับครั้งไม่ถ้วนทำให้คุณชนะลงอดคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้แต่เมื่อใดที่เขาได้ดูภาพถ่ายทุกครั้งแล้วเกิดข้อคิดก็คือความปลอดภัยและระบบป้องกัน
ที่ทำให้ทุกวันนี้เขายังคงรู้สึกว่าไม่ใช่เพียงแค่นักบินเท่านั้นที่ต้องเตรียมพร้อมในฐานะผู้โดยสารเองก็เช่นกันต้องพร้อมเสมอและนี่คือประสบการณ์จริงของมนุษย์กระดูกเหล็กลายนี้ครับครึ้มแล้วก็ลมพัดผ่านเครื่องบินมากกว่านี้พอล่อนลงสู่สนามบินก็ถลายออกนอกรันเวย์ความรู้สึกในด้านจิตใจที่นั่งอยู่นั้นผมคิดว่าต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอนเพราะแป๊บเดียวไปชนกับหน้าดินซึ่งผมนั่งอยู่นั้นท่อนหางของเครื่องบินหักท่อนหน้าไปชนหน้าดินปล่อยติดการนั่งเครื่องบินหรือยาตาหน้าอะไรแต่เราน่าจะนั่งคอยดูหรือว่าเราอย่าหลับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลาทุกขณะในเรื่องการนั่งเครื่องบินและนั่นก็เป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้คุณชัยนรงค์ไม่มีวันที่จะลืมเลือนนะครับและเขาก็ยังย้ำกับตัวเองทุกครั้งว่านับจากนี้ไปการขึ้นเครื่องบินของเขาจะไม่ละเลยคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเลยครับ